สวัสดีครับผมอรุณศรีวันนี้ผมก็ได้เลือกประโยคภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็นำมาฝึกหรือใช้ในการฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็มีชาวต่างชาตินะครับมาฝึกพูดภาษาไทยด้วยก็เป็นเรียกว่าได้ทั้งสองอย่างแต่ว่าผมก็จะเน้นมาทางคนไทยนิดนึงนะครับส่วนภาษาอังกฤษนั้นผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ฝึกพูดตามไปด้วยนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยวันนี้อากาศดีมากเลย The climate is so good today. The climate is so good today.หรือ the weather is good today ถ้ามีตัว th เราก็เอาลิ้นเนี่ยมาแตะระหว่างฟันบนกับฟันล่างนะครับ the weather นะครับเมื่อวานให้ผมให้เขา 1,000 บาทเมื่อวานผมให้เขา 1,000 บาทI gave him 1,000 baht yesterday. I gave him 1,000 baht yesterday. จะสังเกตประโยคแรกกับประโยคที่สองนะครับอันนี้ผมตั้งใจให้เห็นว่าเป็น present tense นะครับก็คือประโยคที่หนึ่งนั้นเป็นประโยคปัจจุบันส่วนประโยคที่สองนั้นเป็นประโยคอดีตนะครับคือเมื่อวานผมให้เขา 1,000 บาทนะครับ I gave him แต่ถ้าเป็นประโยคปัจจุบันก็จะพูดว่า I give him 1,000 บาทแล้วก็ไม่มีคำว่า yesterday นะครับต่อมาผมจะจ่ายคืนคุณอาทิตย์หน้าผมจะจ่ายคืนคุณอาทิตย์หน้าI will pay you back next week. I will pay you back next week. หรือจริงๆอาจจะพูดว่า I pay you next week ก็ได้เป็นการละไว้นะครับละไว้ในฐานที่เข้าใจอันนี้ก็จะเป็นอนาคตหรือ future tense นะครับจะมีคำว่า will ที่แปลว่าจะนะครับต่อมานะครับนั่นเสียงอะไรอ่ะนั่นเสียงอะไรอ่ะ What is that sound นะครับ What's that sound นะครับก็ได้ถ้าพูดช้าๆก็ What is that sound นะครับต่อมาเราต้องมีความซื่อสัตย์และจริงใจเราต้องมีความซื่อสัตย์และจริงใจนะครับ We must be honest and sincere นะครับ We must be honest and sincere นะหัวเราะอะไรกันนะครับอาจจะมีเพื่อนๆหลายคนเราก็บอกว่าหัวเราะอะไรกันเพื่อนนะครับหัวเราะอะไรกันเพื่อน Why are you all laughing? Why are you all laughing? Friends นะครับต่อมาครับครอบครัวเขาเป็นห่วงเขาตลอดแหละครอบครัวเขาเป็นห่วงเขาตลอดแหละ His familyWas always worried นะครับ His family อันนี้จะอ่านว่า family นะครับให้อ่านว่า family Was always worried ต่อมาครับที่เป็นห่วงเขาก็เพราะเขาไม่ยอมทำงานนะครับเพราะเขาไม่ยอมทำงาน Because he never did
any work because he never did any work ครับต่อมาครับพยายามโน้มน้าวเขาให้ทำงานนี้หรือพยายามชักชวนเขาให้ทำงานนี้ so convince him to do this job so convince ก็คือ vi ต้องเอาริมฝีปากล่างไปแตะกับฟันบนนะครับ convince him to do this job นะครับต่อมาครับเมื่อคืนผมนอนไม่หลับเมื่อคืนผมนอนไม่หลับ I didn't sleep well last night จะสังเกตว่าคนไทยเวลาพูดเราจะเอาเมื่อคืนอยู่ข้างหน้าแต่ภาษาอังกฤษนั้นเขาจะมี last night ที่แปลว่าเมื่อคืนเอาไว้ข้างหลังนะครับก็เพิ่มเติมมานะครับวันนี้จะมีเรื่อง tense หรือเรื่องการเวลาเนี่ยแหละครับจะมีเข้ามาทีละนิดทีละนิดนะครับอันนี้ก็เป็น3 tense ก็คือ present tense past tense and future tense นะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ฝึกทีละนิดทีละนิดนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ